หลังจากที่เราใช้ตัวคอลเลกชันไม่ว่าจะเป็นเซตลิสต์หรือว่าแมปเรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้เป็นละต่อไปเราก็จะมาเน้นโฟกัสกันเรื่องของการดึงค่าหรือการเอาค่าในในตัวคอลเลกชันนั้นออกมาใช้งานนะครับการดึงค่าหรือว่าการเอาค่าของของข้อมูลในคอลเลกชันออกมาใช้งานเนี่ยมันมันต้องนึกถึงว่าข้อมูลในคอลเลกชันเนี่ยมันมีจํานวนเยอะถูกไหมครับ พอมีข้อมูลมันไม่ใช่1ตัว2ตัวมันจะหน้าตาคล้ายๆอาร์เรย์แล้วอาจารย์ก็จะเคยบอกไปแล้วด้วยว่าอาร์เรย์กับลูปขาดกันไม่ได้ในคำนลองเดียวกันครับถ้าเราใช้คอลเลกชันโดยทั่วๆไปส่วนใหญ่การทําง,งานกับคอลเลกชันเขาก็จะใช้ลูปเข้ามาช่วยในการดึงข้อมูลแล้วก็แสดงค่าข้อมูลหรือเอาข้อมูลมาประมวลผลอะไรต่างๆนะครับฉะนั้นเรื่องลูปกลับมาอีกแล้วเราต้องเราต้องเขียนโปรแกร,รมที่เป็นลูปดึงข้อมูลออกจากตัวคอลเลกชันให้ได้นะครับทีนี้ การดึงข้อมูลออกจากลูปนะ่ทที่การใช้ลูปดึงข้อมูลออกมาจากคอลเลกชันเนี่ยมันอาจจะทำได้แบบง่ายๆแบบาบางคอลเลกชันจะทำได้ง่ายบางคอลเลกชันจะทำได้ยากนะครับมันมีตัวหนึ่งที่เราจะต้องสอนกันก็คือว่าเราจะต้องมีการแปลงคอลเลกชันเป็นสิ่งที่เรียกว่า iterator นะครับ iterator เพื่อจะใช้ในการวนลูปได้เพราะบางคอลเลกชันมาเอามาวนลูปมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้ค่าที่เราต้องการนะครับทีนี้ อาจารย์มาร์กสีแดงไว้ว่าเซตนะครับคอลเลกชันแบบเซตเนี่ยเก็บข้อมูลแบบไม่เป็นลําดับฉะนั้นเวลาเราจะวนลูปข้อมูลเราจะวนลูปตามลําดับของมันไม่ได้เพราะมันเก็บไม่เป็นลําดับเนี่ยครับมันเก็บไม่เป็นลําดับเราจะดึงข้อมูลออกมาจากจากเซตที่เป็นลําดับเนี่ยไม่ได้นะครับฉะนั้นมันก็ต้องมีกระบวนการมีวิธีว่าเฮ้เราจะทํายังไงเราจะดึงข้อมูลได้ตามที่เราต้องการนะครับทีนี้เราไปดูตัวอย่างกันก่อนนะครับตัวอย่างนี้อาจารย์ประกาศขึ้นมานะครับอ่ะบรรทัดที่ห้ากับ6นะครับ ประกาศบรรทัดที่5อาจารย์ประกาศ has Se t ขึ้นมาตัวนี้คือ Se t ครับบรรทัดที่5คือ Se t นะครับเป็น Se t ที่เก็บข้อมูล In t e g e r บรรทัดที่6นะครับอาจารย์ประกาศว่า ll นี่คือ ll นะก็คืออาจารย์ย่อมาจาก Link listst นะครับในตัวอย่างของ list เราใช้อ r r a y ร i s t ใช่ไหมครับวันนี้ไอตัวอย่างนี้อาจารย์ใช้ดิงล list นะครับเหมือนกันนั่นแหละไม่ต่างกันนะครับเก็บข้อมูลต่างกันนิดเดียวเองนะครับแต่ว่าการเขียนโปรแกร,รมเหมือนกันนะครับชั้น5กับ6 5เราได้เซตมา 6เราได้ List okay. ลิสต์มาโอเค5กับ6เราได้เซตกับลิสต์แล้วนะครับมาทัดที่7ครับ7ถึง11อาจารย์สั่งให้เซตของอาจารย์เนี่ยเช็คว่าเฮ้ยมันมีไซส์น้อยกว่า20อยู่ไหมนะครับตอนนี้เราเพิ่งสร้างขึ้นมาไซส์เป็น0นแน่นอนนะครับถ้าเซตน้อยกว่า20ปุ๊บให้มันแรนดอมค่าเข้าไปใส่นะครับแรนดอมค่าเข้าไปใส่แล้วก็ได้แรนดอมค่ามาเอาค่าไปใส่ในเซตแสดงว่าถ้ามันแรนดอมมาเลข1ก็คือจะเอาเลข1ไปใส่ ถูกไหมครับแล้วก็บนขึ้นมาเช็คว่าอ่ามันมีถึง20ตัวหรือยังถ้ายังไม่มีมันก็จะใส่เข้าไปแสดงว่าสังเกตไหมมีใครไล่ตามโค้ดอาจารย์หันบ้างว่าถ้าจบลูปนี้แล้วเนี่ยนะครับจบลูปการแรนดอมค่าเข้าไปใส่นะครับอาจารย์แรนดอมค่าตั้งแต่1นึถึงยีนะครับแรนดอมค่าเข้าไปใส่แล้วผลลัพธ์ของ H S เจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงผลลัพธ์ของมันจะเก็บค่าอะไรบ้างแน่นอนถ้าใครที่ เขาเรียกว่าอะไรแม่นๆในการเขียนโปรแกรมนะครับเซตใส่เลขซ้าไม่ได้ใช่ไหมสมมติมันแรนดดัมได้เลข1มันก็จะมีเลข1นึ่งอยู่ข้างในแรดดั้มได้เลข2ก็จะมีเลข2ใส่เข้าไปข้างในถ้าแรดดัมได้เลข1อีกมันจะเข้าไหมครับมันจะไม่เข้าใช่ไหมครับแล้วก็ไซต์ก็จะไม่เปลี่ยนฉะนั้นมันจะวนมันจะวนๆจนกระทั่งมันครบ20ตัวที่มันไม่ซ้ากัน20ตัวที่ไม่ซ้ากันก็คือ1นึถึงยี่สิบเนี่ยครับมันก็จะมีเลข1นึถึงยี่สิบอยู่ข้างในฉะนั้นนี่คือกาารรสร้ง ข้อมูลจํานวนตัวที่เราต้องการที่มันไม่ซ้ํากันเราใช้เซตเข้ามาช่วยนะครับต่อมาครับบรรทัดที่12อาจารย์สั่งเหมือนเดิมเลยลิสต์ของอาจารย์น้อยกว่า20่สิบไหมถ้ามันน้อยกว่า20ก็เอาค่าแลนดอมใส่เข้าไปนะครับก็คือเราแรนดอมอะไรก็ใส่ใส่เข้าไปแสดงว่าตรงนี้ลิสต์มันซ้ํากันได้ถูกไหมครับลิสต์ซ้ํากันได้แสดงว่ามันก็จะวนลูปแค่20รอบมันก็จะมีค่าที่อยู่ในลิสต์ที่อาจจะมีซ้ํากันบ้างนะครับฉะนั้นณบรรทัดที่1 0อ่าโทษที จบบรรทัดที่1ิจบบรรทัดที่16เราได้ข้อมูลของเซตแล้วได้ข้อมูลของลิสต์แล้วบรรทัดที่17ครับอาจารย์สั่งให้วนบน,บนลูปนะครับวนลูปของตัวเซตตัวนี้ดูลูปบรรทัดที่18ใครจำลูปหน้าตาแบบนี้ได้บ้างครับลูปแบบนี้เรียกว่าลูป for each ถูกไหมครับก็คือเป็นลูป for ที่มันจะวนลูปดึงค่าในแต่ละรอบว่ารอบแรกดึงค่ามาใส่ในตัวแปร i แล้วพิมพ์ออกมานะครับพร้อม หมดรับแล้วพูดขึ้นไปก็ดึงค่าตัวที่2มาใส่ต่อไป i แล้วปิ้นออกมาแสดงว่าตอนนี้ถ้ามันปิ้นออกมานะครับมันปิ้นออกมาเนี่ยมันจะเอาตัวค่าที่อยู่ในแฮชเซตทั้งหมดปิ้นออกมานะครับแฮชเซตมี20ตัวก็จะปิ้น20ตัวฉะนั้นไปดูผลลัพธ์ครับแฮชเซ็ตมันจะปิ้น1นึถึงยีเฮ้ยมันเรียงเป๊ะเลยมันเรียง12 3 4 5สองามสี่ห้าเแดถึงยีบเลยทั้งทั้งที่เวลาแรนดอมนะครับเราแรนดอมเนี่ยบางทีแรนดอมไม่มีทางแน่นอนที่จะแรนนดดอมไ้เลขก่2 มันจะต้องแรนด้อมได้5ได้8ได้อะไรเยอะมัว่วๆตามลําดับแต่เวลาเราหลูบออกมาเอ้าทาไมไม่ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการหรือว่าทําไมเลขมันไม่แรนดน้อมทําไมมันเรียงกันเฉยเลยนะครับการที่เอาข้อมูลเข้าไปใส่ในเซตนะครับมันไม่มีลําดับไงครับพอไม่มีลําดับปุ๊บมันใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปมันก็จะแทรก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 ใส่เข้าไปแล้วมันก็ออกมาตามที่มันต้องการคือมันเรียงข้อมูลออกมาให้เลยนะครับฉะนั้น ถามว่ามันเรียงข้อมูลแบบนี้ดีไหมบางคนถ้าต้องการการเรียงข้อมูลมันก็อบอกว่าดีแต่บางคนที่บอกว่าเฮ้ยเราไม่เราต้องการความความสุ่มความเป็นรนดอมของมันแบบนี้ก็ไม่ถูกถูกไหมครับฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนที่จะไปใช้ใช้ loop for จึงแสดงผลไม่ถูกต้องเท่าที่ควรของเซตนะครับแสดงผลได้ครับแต่ไม่ถูกต้องตามลําดับหรือไม่หรือ,ไม,รอไม่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็นในเรื่องของเซตแต่ถ้าเราลองมาดู list ครับ list เนี่ยเราแรนดอมอะไรปุ๊บเราวนลูปนะครับ ดึงข้อมูลแต่ละตัวแต่ละตัวของลิสต์ออกมาเช่นรอบแรกแรนด้อมได้16บหกได้สิบห้าตัวทีสิบห้าแรนด้อมได้สิบหกแลนด้อมได้หกแลนด้อมได้สิบสามแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีมันจะมีบางตัวที่ซ้ํากันเช่นสิบสามาจะเห็นแบบสิบสามกับ 13, สิบสามซ้ำกันเห็นไหมครับลิสต์ป็นซ้ํากันได้แล้วก็เวลาเราหลูดออกมาเราจะได้ตามลําดับของมันที่มันแรนดอมทีนี้ ไอ้ตรงเนี้ยคือการวนลูปในกรณีที่เรารู้ว่าเราใช้ for วนลูปได้โอเคไม่มีปัญหาใช้ for วนลูปได้นะครับถ้าเราไม่ต้องการลำดับอะไรมากมายแต่ถ้าเราต้องการลำดับล่ะเช่นถ้าแบบไอ้ตัวเซตเนี่ยมันมันมันดันด้อมได้เลขอะไรก่อนมันได้ค่าอะไรก่อนเราต้องการจะทําให้มันได้แบบความดันด้อมความสุ่มของมันจริงๆในเรื่องของเซตเราจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างในวิดีโอถัดไปนะครับ